้นะเรามาเที่ยวภูเก็ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราไปอยู่ที่หลาดใหญ่นะเป็นครั้งที่2แล้วที่เรามาเที่ยวที่นี่นะครับใช่แต่ครั้งนี้ก็คือแปลกตาจากครั้งแรกเพราะว่ารอบนี้เขามีโซนเปิดใหม่คือฝั่งโน้นแล้วฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่เราเคยเดินมาแล้วแล้วก็ยังประทับใจเหมือนเดิมเพราะว่าของขายเยอะอีกแล้วใช่ครับอย่ามัวแต่คุยเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรามาเดินดูดีกว่านะว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างนะครับอะไรนะอ้อยต้มอ้อยต้มอันนี้เป็นน้ำค่ะน้องฟิวของดีเมืองภูเก็ตบ้างนั้นอุ้ยนี่ชอบแปลกเลยวะเราแปลกนะนี่เจอพี่เอฟซีด้วยพี่แท้ใช่เลยนะอุ้ยร้านเราวาดรูปก็คือตั้งแต่เรามารอบนู้นอ่ะก็คือร้านนี้แหละนี่มีโพสต์การ์ดวาดรูปสีนี่วาดสดเลยเหรอใช่ดูดิมันสวยนะพี่โอวาดสวยมากเลยสไลด์เส้นของแม่อยู่ยังเรื่อยๆเลยพ่อเรื่อยๆกินได้เรื่อยๆไปอุ้ยของขายเยอะมีอะไรบ้างอืมเครื่องจานชาใช่ไหมของจมของจิ๋วรองทงรองเท้านี่อย่างนี้ฟิล์มเชื่อว่าฝรั่งชอบซื้อใช่ไหมอารมณ์เหมือนแบบพื้นมันแบบใส่แล้วเดินสบายไม่เมื่อยอะไรอย่างโอ้แล้วที่นี่ใหญ่เลยนะแบบหลาดใหญ่ใหญ่จริงใหญ่สมชื่อเขาเลยใช่แล้วอยากจะบอกว่าเอกลักษณ์ของที่นี่คืออะไรรู้ป่ะตึกเก่านะครับมองไปด้านบนแล้วจริงๆอ่ะคืออยากมาถ่ายรูปกับตึกที่นี่แหละคือวิวมันดีอ่ะน้องเป็นไรเงียบเลยเดินดูอยู่เงียบเอ้ากำลังมองอยู่ไงวิวเจอเพื่อนช้างช้างนี่เขาบอก1ชิ้น69 3ชิ้น200เป็นของฝากนะกุญแจใช่มั้ยจะมีเป็นดอกไม้น่ารักน่ารักร้องเพลงพร้อมไหมเนี่ยพี่ก็ร้องพร้อมไหมลูกพร้อมมากพร้อมกว่าหนูอีกเป็นของขายที่ระลึกอ่ะของกินน่าจะอยู่ฝั่งโน้นเลยอ่ะอุ้ยสร้อยคอแมวไหนงานปัดน่ารักเอาไปให้ที่เหรอเป็นหน้าไหมมีแว่นด้วยน่ารักเบอร์นี่พลาสิงโตน่ารักมากเลยแบ๊วแบ๊วอ่ะชื่อเชิดใส่คู่กับพ่อเวลามาทะเลใครพี่เต๋อเหรอนี่มันตาเสียงปึงแบบบอกเลยเนี่ยอันนี้หล่อไม่อยู่มาจะยังมาเดี๋ยวพาไปเดินดูนี่แม่ว่ากี่ไหนชีไหนสวยคนสีครีมใช่ไหมแล้วก็เสื้อครีมนี่พี่ก็ขายถูกกว่าตัวร้อยเองคือใช่พ่อเสื้อครีมเกงครีมไหมอ่าฮะแล้วก็อย่าไปดูเสื้อข้างหน้าโอเคได้ละถามแค่นี้เองใช่ถามสีเฉยเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มได้ยังได้แล้วได้ตังหูจ่ายตังก่อนเท่าไหร่นะครับ250ขอดูหน่อยนี่เลยทุกคนก็ได้เป็นดอกเดซี่แบบนี้แต่ละหนึ่งคู่มาถึงนี่ต้องได้อะไรกลับไปบ้างแหละอันนี้ก็เดินเข้ามาลึกพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวเราจะหาของทานกันแล้วนะครับใช่แล้วไปหาของทานนี่แม่ของมือเรียกแล้วเห็นอะไรแน่เลยแม่เจออะไรอ่ะเจอของดีอ่ะเปล่าเดี๋ยวดูกันอุ้ยมีเมนูน้ำปั่นข้าวโพดข้าวโพดแม่ข้าวโพดอ๋อแล้วคิดว่าอะไรแม่เจออะไรข้าวโพดคุกคุกอะไรคะมีทั้งเค็มมีหวานแล้วก็หวานมั้งเดี๋ยวเราซื้อของแล้วเดี๋ยวเดินไปนั่งกินกันฝั่งโน้นแล้วกันเนาะเข้ามาโซนด้านในของกินเริ่มเยอะนะต้นซอยจะเป็นเหมือนของฝากใช่ไหมแล้วคนแบบเยอะมากโดยเฉพาะต่างชาติประเทศเปิดปุ๊บก็กระหึ่มเลยไข่ปลาหมึกยากมากเลยปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกแล้วอะไรอีกนี่ไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกไหนคะเดี๋ยวไปชุดนึงอันนี้ชุดเท่าไหร่มี50กับ100ใช่ไหม ใ
ช่ค่ะอุ้ยร้อนๆเลยพ่อโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึง50ค่ะอารมณ์ตอนนี้เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนตอนที่ไปฮ่องกงหรือว่ามาเก๊าอ่ะที่เราไปเดินตลาดใช่ไหมอารมณ์ที่แบบคนมาเที่ยวแบบอย่างเงี้ยใช่ไอ้มาเก๊าคือเหมือนสตรีทฟู้ดใช่อันนี้ก็ไม่ได้แพ้กันเท่าไหร่นะใกล้เคียงกันเลยนะแล้วที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเยอะมากบ่งบอกว่าอะไรรู้ป่ะภูเก็ตฟื้นแล้วใช่นะครับนี่เพิ่งกี่โมงเองแบบคนแน่นแล้วนะใช่ครับมองไปเนี่ยต่างชาติเนี่ยแม่ประมาณสัก 80% ละค่ะเยอะมากนะครับที่เห็นเดินๆกันอยู่ตอนนี้นะครับแม่เดียนบอกว่าเจอขนมถังแตกนะครับเดี๋ยวเอาไปกินกันนะครับมีไส้อะไรบ้างแม่มีมะพร้าวเปลือกสังขยาถั่วลิสงฝอยทองเอาฝอยทองกับมะพร้าวค่ะก็ไม่ได้แพงนะราคา15 15 15นะครับฝอยทองแพงกว่าเขา5บาทนะเป็น20นะครับใช่ค่ะฝั่งนี้ได้มาแล้วได้เลยมาได้เป็นชาวกล้วยภูเขาไฟขออนุญาตโชว์ก่อนเลยว้าวๆเขาไฟเขาไฟใช่แต่ผงข้างบนเหมือนโอวันตินเลยจากตอนที่วอร์เนอร์ฟอนติวเอ้าไม่กินละไปดีกว่าเออคนเราอ่ะนะแม่เขาเจออะไรพี่ไอติมผาดเขาเรียกฟิวใหญ่เลยไม่รู้ว่าแม่หรือลูกอยากกินไปดูกันแม่ทำไรไอติมผัดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วร้อนต้องกินเย็นๆกำลังจะบอกว่าไอติมผัดร้อนงงเลยไปถึงอากาศร้อนๆต้องกินไอติมผัดเย็นๆเลยต่อไม่รู้ว่าเราต้องซื้อเครื่องไปทำแล้วที่มาของคำว่างานละเอียดละเอียดยิบละเอียดยิบเลยถ่ายเครื่องด้วยเนี่ยวิ่งเสร็จแล้วครับไวมากเลยนะนี่มาแล้วแม่ได้มาแล้วนะครับตอนนี้นะขอดูเฟลนี่ท็อปปิ้งใส่อะไรบ้างใส่เป็นคาราเมลกับเรนโบว์ปิ๊บพีมเขามีแถมให้โอเคน้องฟิลบอกว่าไอติมผัดเราต้องเป่าก่อนนะมันร้อนนะเงียบเงียบไม่มีใครเล่นด้วยพามพาร้อนไหมให้กินแต่ท็อปปิ้งด้วยไอติมไม่กินไม่โอ้ร้อนลูกเป่านั่นแหละเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยเป่าก่อนเฮ้ยต่อยแล้วไม่รอแล้วโอ้รอรอไปเป่าแล้วเป่าแล้วฟันออกเลยนะลูกค้าเยอะเลยดูป้าป้าป้าเดี๋ยวไปเจอเห็นก่อนครับไม่ได้รอเห็นขนมอะไรนะขนมโค้กขนมโค้กจ้า20 บาทจ้าอุ้ยหากินยากกันเนี่ยใช่สินี่เห็นมาตั้งไกลกล่องเท่าไหร่แม่20 บาทใช่ไหมป้าใส่ถุงไปป้าอย่าเราไปกินนี่นี่ข้าวยำพ่ออุ้ยอันนี้ของจริงเลยนะใช่ใบพะอุ้ยหอมมากเลยแม่สักกล่องไหมได้ได้ได้มามามาอันนี้กล่องนึงค่ะเขามีน้ำพริกมีแบบเป็นระบบว่างั้นใช่โอเคแม่แม่เมื่อกี้ฟิลบอกว่าอยากกินเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ขีดละ50 บาทจ้าของน้าเนี่ยหมูเนื้อแดงเนี่ยอันนี้คือหมูหมดเลยใช่ไหมคะใช่สามชั้นนี่พงเนื้อแดงรวมได้จ้าเอา2 ขีดรวมหมดเลยนะนี่จะเป็นแหนมหมูเนื้อแดงนะครับน่าทานมากเลยแม่ใช่ค่ะวันนี้ถ่ายคลิปยากนิดนึงนะคนค่อนข้างแน่นนะเดี๋ยวให้ลูกพี่ถือแบบมาเดินไปเดินมานะครับมาเจอน้ำพริกปูไข่นะครับพริกไข่ปูค่ะอ้าวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยไม่เราเล่นให้พี่เขาแก้อ๋อจริงๆอ่ะพลาดเออนี่อ่ะเนาะไข่ปูได้ค่ะเอาได้เลยค่ะปูม้านะครับอันนี้มันปูมันปูค่ะเรากินกับข้าวเหนียวว่าจุ้งกับข้าวเหนียวจุ้งเข้าไปอ่ะเฮ้ยมันหิวข้าวเลยฮะหิวค่ะไม่เหมือนได้ครับเดี๋ยวซื้อไปแม่ซื้อไปกี่กระปุกอย่างละกระปุกอ่ะได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับซื้อของกินเยอะมากนะจริงๆไม่รู้จะกินอะไรเลยเดินมั่วเลยตอนเนี้ยมันเยอะไปหมดเลยก็อย่างที่บอกครับวันนี้มาเที่ยวนะครับว่าตลาดใหญ่เนี่ยหรือลาดใหญ่เนี่ยมีของหายเยอะขนาดไหนนะครับดูสกิลใหญ่เลยอ่ะแล้วไปเลยโอ้ยดูดิตัวปลาเอกรับสวัสดีครับโอ้ยนอนที่เขาโชว์เลยเห็นไหมตัวใหญ่มากนะครับ
นี่น้องฟิวคุ้นๆป่ะปลาคายากิแง่ๆใช่ไหมนี่ดูที่การทำนะครับน้องฟิวเจออะไรคะหอยนางรมว้าวไข่ไงอ่ะไข่อะไรอ่ะสี่ตัวร้อยสี่ตัวร้อยค่ะทานเลยไหมพี่เบนสนใจเปล่าสดตรงนี้เลยนะ4ตัวก็ขอแอบด้านข้างจัดไปเลยนี่เลยทานมาตอนนี้ได้มาแล้วนะนี่เลยนะครับอ่ะลุยพี่เบนก่อนเลยตัวลิฟฮ่าฮ่ายังไงหึงอร่อยเลยขอยังเดี๋ยวขอตัวใหญ่ใช่ให้ลองนึ่งถึงเลยนะใส่ไปพี่บิ๊มครึ่งนึงโอ้ยทำใหญ่ไงยังไงเล่าอร่อยสดไหมอร่อยใช่ไหมใช่แม่มองแม่ไม่กินเหรอแม่กินแม่รออยู่อันนี้เขาแกะออกมาจากที่นี่ค่ะว้าวทำให้แม่ได้แล้วเอาตัวนี้แล้วกันเนาะทำแม่นะครับทำแม่อ้าวแล้วยังไม่สำลักยังไงส่งใส่ตาดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเอ้ามันช่ำมันอร่อยนะอร่อยอร่อยโรตีง่ายว่ามีทุกอย่างเลยว่างั้นใช่ค่ะโอ้แต่เราไม่สามารถซื้อได้ทั้งหมดแบบวันนี้คือของขายเยอะมากแล้วคนก็เยอะด้วยคือบอกเลยนะมาที่นี่นะแบบเหมือนต้องซื้อไปเดินกินไปใช่ป่ะใช่ค่ะมันแน่นทุกกระเบียดเลยแต่เราเดินกินไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวทิ้งปากเอาเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งทานกันแล้วกันค่ะปังเนี่ยตรงนั้นก็มีนะใช่มันฝรั่งอะไรนะขนมปังอันนี้อะไรนะปังฉ่ำใช่ไหมใช่ดีฉ่ำทุกที่ทุกสาขาเลยใช่ครับเฮ้ยอร่อยอ่ะนี่เคยกินอยู่ที่กรุงเทพอร่อยมากของกินเยอะมากนะครับไปเดี๋ยวนะแม่บอกป่ะไปเดี๋ยวได้อะไรเดี๋ยวไทยดูตอนนี้พี่บิ๊มน้องฟิวนะครับมาเจอที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับผ้าคาดผมใช่ไหมใช่นะน้องฟิวบอกว่าสวยแต่สวยจริงนะครับร้านนี้แบบน่ารักมากเลยนะสวยนะพี่หรือว่าอะไรลายน่ารักมากเลยนะแล้วแต่ฟิวว่ากำลังเป็นอะไรล่ะนี่เท้าเอวนะตอนนี้ค่ะได้มาแล้วนะครับหนึ่งชิ้นครับผมโอเคนะตอนนี้เราก็เดินมายังอีกฝั่งนึงแล้วนะครับบอกได้คำเดียวเลยว่ามือไม่เคยเมื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะคนเยอะมากนะจริงแล้วเดินเร็วไม่ได้ค่อยๆย่ำเท้าไปนะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันซื้ออะไรกลับมาบ้างวันนี้พี่ของมาชิมแล้วมาพี่ของมากินด้วยกันเร็วของขวัญเร็วลูกเดี๋ยวในกรอบอุ้ยไหนอ่ะแม่เหนียวอุ้ยเขาเดินผ่านมาแล้วเขาก็ผ่านไปเลยมาเร็วมาเร็วมาทานด้วยกันเร็วพี่ของกินขนมโคไหมมาแล้วพี่ของมากินนั่งกินกันก่อนแล้วมา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 แล้วอิ่มยังมาเก็บมาแล้วหลายอย่างกินหรออิ่มเลยอ่ะอิ่มเลยนั่งอย่างไวอิ่มเลยอันนี้พี่ของนะเพื่อนร่วมทริปของเรานะครับของขวัญด้วยนะครับทริปนี้ไม่เหงาไม่เหงามาแล้วของขวัญมานั่งกินกันก่อนเร็วมาแล้วเชิญ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 ครับแค่นั้นเองเชิญเลยเชิญครับเอาต่อมาคืออะไรแม่ข้าวยำของดีพี่มาชิมก่อนไม่ยอมชิมโอ้ยเป็นเรื่องแน่ถือว่าเราชวนแล้วเอออุ้ยเหมือนไล่แขกเลยรู้ว่าเปล่าหรือเปล่าไม่รู้ได้ถามแล้วเหมือนกันว่าไปซื้ออะไรมาเลยเขาบอกกินไปเลยอ๋อได้ๆพี่พิมชิมอะไรข้าวยำเป็นไงพี่พิมไม่เคยกินเป็นไงบ้างรีวิวหน่อยรสชาติมันหอมคอมเมนต์ปะเหรอไ
เขาบอกว่าขมิ้นอะไรสักอย่างนึงอ่ะพ่อไม่ได้ยินอุ้ยข้างหลังเขาแบบอะไรอ่ะเขาว่างนะฟิวกินเงียบเลยหนูกินอะไรข้าวเหนียวกับเรียกอะไรนะแม่กับแหนมทอดอร่อยไหมตอนแรกเป็นหมูแต่แม่ซื้อแหนมมาสงสัยแม่ไม่ได้ยินที่หนูพูดรอเนื้ออร่อยนะแต่ร้านนี้ก็คือพี่รู้สึกดูน่ากินนะนี่จ้วงเราเร็วเออมาข้าวยำหอมตะไคร้หอมใบมะกรูดคืออร่อยหอมสมุนไพรอันนี้พ่อดูรู้เลยว่าแบบเนี่ยของจริงแม่ใช่อันนี้อร่อยอร่อยครับผมนี่หนมโคที่อยากกินที่ซื้อมาใช่ไหมที่บอกหากินยากมากเลยนะเราจะดูสูตรแล้วเราไปทำไว้เหรอเขาใช้ไส้แค่นั้นเองน้ำตาลก้อนเป็นไงเหมือนกับต้มแต่ไส้เป็นน้ำตาลปี๊บแบบเป็นก้อนโอ้โหหวานเจี๊ยบใช่ไหมอันนี้เป็นสูตรของทางใต้ตัวไอ้ที่พุ่มเขามันอร่อยใช่แป้งเขานุ่มครับผมแล้วน้องฟิวล่ะกินอะไรอยู่นี่นะคะน้องโฮแหนมทอดนี่รสชาติเป็นไงน้องเขาจะเปรี้ยวแล้วก็เป็นน้ำหมูใช่ไหมแม่ใช่ค่ะก็แหนมนั่นแหละนะครับนี่เขาพอดีคำด้วยอันนี้อะไรแม่ไข่ปลาหมึกทอดอ๋อแล้วมันตอนไหนอ่ะไม่รู้พี่อยู่ในนั้นน่ะรสชาติเป็นไงแม่อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยว่างั้นนะครับใช่ค่ะก็ประมาณนี้แหละที่ซื้อมาวันนี้ไม่ได้ซื้อของเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าเน้นเดินนะดูโน่นดูนี่นะครับคือเราซื้อมาก็กินเรื่อยๆได้ครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานก่อนนะครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ก็อร่อยทุกอย่างนะครับแล้วก็หมดเกลี้ยงเลยนะแล้วเป็นไงบ้างวันนี้สำหรับการมาเที่ยวหลาดใหญ่ครั้งที่สองของพวกเราพี่ฟิล์มรู้สึกไงก็สำหรับพี่ก็คือสนุกทุกคนเพราะว่ามันแบบนานๆทีจะได้มาแล้ววันนี้ก็คือตรงกับวันอาทิตย์ที่เขาเปิดแล้วเราก็ดันได้แวะมาแล้วเดินเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกประทับใจครับผมแล้วน้องฟิลครับรู้สึกว่าของกินที่แน่นๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีโซนเปิดใหม่ด้วยก็คือขอน่าซื้อมากแล้วเพลงแบบที่เขาเล่นอะไรเงี้ยก็พอด้วยจริงค่ะแล้วไม่เดียวหรอครับของกินที่นี่อร่อยนี่ซื้อกลับบ้านด้วยนะโอ้โหเป็นการอวดที่พักค่ะก็ถือว่าโอเคมากเลยนะส่วนตัวภาษาเองนะครับดีใจนะครับดีใจจริงดีใจแทนชาวภูเก็ตนะครับที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทำให้ภูเก็ตเนี่ยมีชีวิตกลับมาอีกครั้งนึงนะครับคลื่นใช่ด้วยตัวพ่อเองก็เป็นคนใต้เลยนะยังไงก็ดีใจจริงๆครับจากใจเลยนะครับยังไงก็คนไทยอุดหนุนคนไทยนะครับก็ช่วยเหลือกันนะครับแล้ววันนี้ต่างชาติเข้ามาเยอะมากถือว่าดีนะครับยังไงก็ใครมาเที่ยวภูเก็ตก็อย่าลืมแวะมานะครับที่นี่ของกินของขายของใช้ของฝากเยอะแยะไปหมดเลยพกเงินมาเยอะๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย